ขอเมาโพดจะสูบขอเงินโพดจะนอนนี่แต่ถามมันมากเกินไปกายจากเงินไปเป็นเมาแล้วโพดในขณะเช่นเดียวกันแต่บอกว่าเฮานี่บางคนอาจจะบริเสพของเมาบริโภคของเมาแต่อย่าไปเสพและบริโภคของมึนคือไม่ออกเคี้ยวมากนี่ของมึนไม่ออกกินกาแฟแต่ของมึนไม่ออกกินแอมร้อยแต่มีของมึนแต่นี่ทำให้สิ้นนานสิ้นนานพอยเข้าใจไหมนี่แต่ว่าถือว่าเป็นของบริโภคแล้วเขาก็บริโภคไปดื่มไปกินไปเรียกว่าอนุโลมอนุโลมก็คือแค่ว่ายข้ามไปอนุโลมนี่เกินกับของหูดผ่าหูดยังไงหูดลงไปหูดลงไปหูดไปทางต่ำหูดเรื่อยๆไปหูดไปทางบยอดเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมก็ยอดขึ้นแต่ว่าให้มีเด็ดมีไพ่เด็กคือคอยประบอกปฏิโลมเครื่องหูทางกระปอมนี่พี่หูนี่แห้งหูเป็นหูพื้นไปในถ่านมันเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมจะคอยหูขึ้นหูแห้งอะไรบาดเมื่อไรปฏิโลมจะคอยเห็นหรือเปล่าก็ได้มาถือเอาอนุโลมปฏิโลมผมก็เข้าก็ได้พากันกินพากันใส่พากันเจ็บของมึนแต่ถามผู้คนเห็นโทษเพิ่นจะละทันทีเพิ่นจะบ่เอาบ่ไก่บ่แตะบ่ตอมเลยบ่ไปเลือกเรื่องไก่เนี่ยเรื่องเห็นโทษแล้วมันเป็นของมึนจึงบ่เสร็จจึงบ่แตะบ่ตอมบ่บริโภคมัจฉะปะมัจฉะเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องอะไรว่างก็แน่ติดเครื่องจะพ้นติดบุหรี่เนี่ยก็บุหรี่ยังแต่ว่าออกก็ได้ว่างก็ได้คือไปออกติดปากว่างก็ได้มันอะไรมันมัดฉากมัดฉากนี่ยิ่งไรกว่าสุราได้ไม่ไรนะสุราเนี่ยบางคนยังหลับนะแม่ได้ผมว่าบางคนยังหลักนะแต่มัชชะเครื่องร้อยรัดแม่ออกเองส่วนใหญ่ญาติโยมทั้งหลายติดขอเข้ามามัชชะมากที่สุดเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกพันนี่เครื่องยินดีเครื่องอะไรนี่เรียกว่ามัชชะหลานแต่ใหญ่แล้วเกิดญาติยากน้ำร้านเนี่ยยิ้มก็ไม่ยากหรอกแต่นี่มันฉะตรงนั้นมันผูกพันมันหน่อยละมันอาให้ตรงนั้นว่าจำศีลเกิดถอดร้านว่าจำศีลเกิดถอดรู้ที่จริงมันก็ได้ลูกไอ้ลูกร้านเขาไม่เคยหน่อยเขาแค่มิดหรอกแต่ว่าเขานี่มันเป็นบ่ายเพราะยังเพราะมัดฉะมันเป็นเครื่องร้อยละมันได้เป็นไอ้สัตว์นี่เขาหูหรือเปล่าวะนั่นน่ะเครื่องร้อยรัดมัดชัดเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกพันเครื่องป่าได้ใจได้ใจของมันนี้มันก็ได้เปลี่ยนไปท่านเอื้อผู้ใดไปมกหมดตัวสิ่งนี้หรือไปนี่สิ่งใดมากเป็นเกินเหตุเป็นคนเพื่อนจึงจัดให้เป็นติดสินข้อที่ห้าตั้งแต่ของมึนตั้งแต่ของเมาของมึนมัดชัดเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกพันเครื่องป่าได้จัดทิศเป็นสินข้อที่ห้าแม่ออกห่วงหลานน่ะทิศสินข้อที่ห้าข้อที่เป็นมัชชะแสดงความแต่บอกแค่นี้พระบอกได้เรื่องพอดีมีอาตมาเป็นพระบอกแปลกๆกุมมวยยังไงพ่อแปลกกุมมวยเลยแต่การอธิบายเรื่องแปลกๆให้ญาติโยมฟังแปลกๆเข้าใจพระส่วนใหญ่ประเทศไปปูนกับปลากระดงเทศกับพระหอดสวรรค์หอดนิพพานไม่ได้กระไรแต่มองอยู่มองเศร้ากุฏิสลาภพได้สิตายห้องน้ำพอสะอาดได้สิตายการห้องน้ำพอสะอาดกุฏิส
สระบริษัทย่าหวังมาสิไปสิริพัฒน์นะมันไก่หายไปคันว่าเดินไปบ้างจะคลายไปเห็นผักเห็นเนี่ยเจ๊เป็นเพื่อนกินเจ๊เป็นเพื่อนกินเจ๊เป็นเพื่อนอยากเจ๊เป็นพ่อใจบริการบริโภคกันเนี่ยโยมแบบอยากได้บุญเอาประเทศให้อันไหนก็ได้มาพาผู้หูเรื่องก็รู้ว่าไหวทุกอย่างแต่มาเบิ่งคำสอนพระเจ้าทำไมการกระทำของเขาอยู่ปัจจุบันก็มาผลนิพพานทุกคนทีเลยไปนี่ถ้าสิ่งนั้นนี่ยังบ่ทันสมบูรณ์นี่มันก็เปลี่ยนไปได้ท่านครูบาอาจารย์สอนเดี๋ยวสอนดีเพิ่นอยากสอนเอามีศีลหายนั่นแหละศีลหายมันสะอาดทั้งภายนอกภายในหมายถึงจิตใจในร่างกายเฮาให้มันสมบูรณ์จริงๆคนที่มีศีลหายด้วยสมบูรณ์นั้นแหละเป็นพระโสดาบันคนเข้าใจบ่มันเป็นผู้ใดสระบุคคลมันไม่ได้ไปเกี่ยวว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่บ่ได้เกี่ยวเลยพี่น้องแค่มีศีลห้าฟังที่อาจารย์มาอธิบายเข้าไปนี่นั่นน่ะถ้าคนที่ได้ทําได้นั่นคือโสดาบันคนอย่างครับบ่มีเรื่องอื่นไกลบ่แต่ผู้ใดให้เฮาไปสําคัญว่าเป็นพระโสดาบันบ่แม่นผู้ใดสําคัญแต่ให้อยู่ในองค์ของพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือมีศีลห้าฟังคำพูดฟังคำสั่งฟังคำสอนของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์นอกว่าพินิจพิจารณานั่นจะเป็นองค์ของพระโสดาบันแน่ยังพอจะถึงบุญคุณของพ่อแม่เบิดเวลาแล้วก็คงจะขอยุติไว้สักนิดเดียวก่อนเนาะเพราะว่าเวลาอื่นเขาจะไปประกอบท่านพิธีต่างๆที่นี่อยู่อาตมาก็ต้องเดินทางไปภูมิท้องอีกที่หนึ่งตัวญาติโยมญาติธรรมยังรอการฟังอาตมาเฮาอยู่ช่วงหัวค่ำฉะนั้นในบ้านเฮาก็ถือว่าญาติโยมเฮามารวมเหตุรวมสารหนึ่งให้ทุกท่านทุกคนให้มาการนึกถึงคุณพระพุทธอย่างสุดอกสุดใจนึกถึงคุณพระธรรมเกิดสุดใจนึกถึงพุ่นพระเจ้าประสบอย่างสุดสุดใจนึกถึงพุ่นครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาเพิ่นหลานเพิ่นแก่เฮาสักส่วนบ่ต่างเฮาให้เฮาหันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาให้หันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมคันมีครูบาอาจารย์สักส่วนบ่ต่างแล้วพวกเฮาอาจสิหลงตลอดไปอาจจะหมดยากว่าศีลห้าเป็นจังได๋เมตตาเป็นจังได๋คุณธรรมเป็นจังได๋ความเมตตาอารีเป็นอย่างไรความสงบซึ่งกันและกันความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความสุขในจิตใจของท่านสิมีบ่ย้อนที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นแนะเพิ่นนำทั้งหายทั้งบาทั้งดาทั้งตีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออย่างเหมือนกันกับไปบอกให้ลูกสอนลูกตีลูกนาลูกอยากให้ได้รับอยากให้ได้ดีอยากให้เป็นคนสวยใหญ่เป็นคนงามนั่นแหละซึ่งอาตมาบอกเสมอตลอดวันนี้ก็พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนโกเป็นคนงามถึงหายถึงนาถึงตีครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันอยากให้ญาติโยมเป็นคนมีศีลมีธรรมอย่างสง่างามอย่างโกอย่างงามในสายตาของคนหรือในสายตาของคนทั่วไปถ้าเขาโกถ้าเขางามเขาดีตามศีลตามธรรมแล้วนั่นแหละจึงเป็นคนโกคนงามตลอดไปท่านครูบาอาจารย์จึงมีเมตตาแก่เฮานั้นสูงมากพวกเฮาทั้งหลายเป็นคนมีบุญพวกท่านทั้งหลายเป็นคนมีบุญและก็ได้สมความปรารถนาพวกเฮาอาจจะปรารถนามากนะพวกหลายชาติแล้วก็ได้มาเกิดพบในชาติใดขอให้ท่านนักปราชญ์ท่านยินดีสอนขอให้ได้มีครูบาอาจารย์ผู้มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างดีนะมาบอกมาสอนมากล่าวนั่นความปรารถนาของผู้ท่านทั้งหลายเป็นแบบนั้นบัดนี้เฮาเกิดมาในภพในชาตินี้ก็ถือว่าเฮาได้สมปรารถนาแล้วปรารถนาเกิดพบครูบาอาจารย์ปรารถนามาพบพุทธศาสนาปรารถนามาได้ฟังธรรมคําสอนของพระองค์ปรารถนาได้เห็นธรรมตามคําสอนพุทธเจ้ามันก็สมยอดในการปรารถนาแล้ว
แต่ห้องสิริความปรารถนาจะครองหรือไม่หรือสิทธิภูมิใจความปรารถนาจะครองหรือไม่โยมเป็นคนตัดสินใจเองเมื่อความปรารถนามาถึงทีแล้วเข้าตัวเหตุทำไปดำเนินชีวิตไปโดยที่เราหลักสิ่งนั้นถ้าเป็นตัวอ่างอิงตัวเป็นตัวพึ่งตัวพิงไปในภายในนั่นแหละมันจะเกิดผลเกิดกุศลของผมมาข้างในเพราะคนเขาเกิดมาในกับพระบุญอยู่ในกับพระบุญสิไปดีไปงามในกับพระบุญขั้นเบิร์ตผลแล้วเขาก็อยู่มาได้ขั้นพอพี่บุญเขาก็เบิร์ตมาเกิดเกิดมาแล้วเป็นคนห่วยคนพิการหูหนวกตาบอดเมียนกูบาดใหญ่สอนจินสอนทำปฏิทินเท่ากับบทสนใจนั่นมันบุญมันหน่อยก็ใจเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสันนี่แหละแต่ว่าเขาบริเวณกันนั้นฉะนั้นจึงว่าญาติโยมทั้งหลายที่เราฟังทั้งบ้านก็ดีเราฟังอยู่ในร้านข้ามเป็นเอกดีหรือว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนมีบุญจงภูมิใจถึงเมื่อนี้วันวิสาขะอะไรมันนอกมันลึกถึงแต่ว่าเหตุแต่ว่าทำตามโอวาทของพระเจ้าโอวาทของผู้บาดเจ็บนั่นคือว่าเขาในท่านนาทีในฐานนาทีเขาเป็นอุบาสกในฐานนาทีเขาเป็นอุบาสิกาซึ่งปาถนาพระนายพวกราชาเนี่ยอยากเข็ดอยากข้ามอยากจะยิ่งใหญ่ข้ามจริงๆตลอดไปแต่ธรรมะไอ้ประวัติมากกับพงจักสมควรเกณฑ์ขอเอวังก็มีด้วยประการนั้นเช่นนี้อาตุ